สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่องพี่แพตตี้ Channel นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์สูตรเมนูอาหารลูกรักอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็วันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมส่วนประกอบทั้งหมดที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเบบี้สเปเนชนะคะก็คือผักโขมเนาะแล้วก็จะได้จากคาร์โบไฮเดรตจากตัวมันฝรั่งธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดเพิ่มความหวานแล้วก็มีแครอทแล้วก็จะมีโปรตีนที่เราจะได้นะคะจากถั่วแดงที่แพตจะใช้ในวันนี้นั่นเองนะคะแพทจะใช้เป็นตัวแพ็กเกจแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปต้มแล้วก็ไปบดละเอียดกันนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะซึ่งตัวข้าวโพดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันจะได้ในเรื่องของความหวานเด็กก็จะไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นเคี้ยวของผักมากเกินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของมันฝรั่งเนี่ยก็ใช้เป็นมันฝรั่งธรรมดาแบบนี้เลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะง่ายๆเนาะโอเคค่ะเราไปดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยนะคะก็แพทก็จะหั่นตัวมันฝรั่งนะคะออกมาตามไซส์ประมาณนี้นะคะก็คือจะใช้ตามพอชั่นหรือว่าตามจำนวนที่เราต้องการประมาณนี้ต่อ1มื้อของลูกนะคะแล้วก็จะเป็นหั่นแครอทนะคะให้มันมีความเล็กนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราต้มหรือว่าตุ๋นนะคะมันจะได้นิ่มลงง่ายได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช้เวลานานมากเกินไปเนาะจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวข้าวโพดกับตัวถั่วแดงเนี่ยค่ะที่แพทใส่ไว้ตรงถ้วยเล็กเนี่ยคือแพททำการแช่ช่องฟรีซไปแล้วนะคะใส่เป็นแบ่งเป็นช่องๆเป็นคิวบ์อันเล็กๆนะคะก็จะใช้ประมาณ2คิวบ์สำหรับตัวข้าวโพดนะคะแล้วก็1คิวบ์สำหรับตัว1ก้อนสำหรับตัวถั่วแดงค่ะแล้วก็ตัวสปีเนชผักโขมเนี่ยก็จะใช้เป็นสักประมาณ5ใบแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ล้างทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยค่ะจะแช่น้ำเกลือด้วยก็ได้นะคะเพื่อความสะอาดมากขึ้นเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเตรียมตุ๋นกันเลยค่ะก็คือใช้วิธีการอบนึ่งนะคะก็ใส่สมทุกอย่างเข้าไปเลยนะคะแพนใช้เป็นตัวหม้อนึ่งธรรมดาแบบนี้นะคะก็เปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมนึ่งได้เลยค่ะพูดผิดค่ะคือไม่ใช้การตุ๋นเราใช้เป็นการนึ่งก็สังเกตว่าแพทใช้ส่วนผสมปริมาณประมาณนี้นะคะสำหรับต่อ1มื้อเนาะก็จะหนักไปที่ตัวแครอทแล้วก็ตัวข้าวโพดนะคะก็จะได้มีความหวานมากขึ้นน้องจะไม่รู้สึกถึงความขมของตัวผักโขมมากเกินไปนะคะแล้วก็ตัวถั่วแดงก็จะเพิ่มโปรตีนให้กับเด็กด้วยนะคะก็ถ้าใครจะสะดวกใส่เสริมเพิ่มเป็นเนื้อสัตว์ไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าน้องที่หงก็กินประมาณนี้ก็คือโอเคแหละเขาก็ชอบทานนะคะสำหรับตัวถั่วแดงเนาะก็นึ่งเลยค่ะผ่านไปสักระยะนึงสังเกตเห็นว่าตัวข้าวโพดกับตัวถั่วแดงเริ่มมีความเมลและเริ่มละลายแล้วนะคะคือสุกพร้อมทานแล้วเรามาดูว่ามันนิ่มพอหรือยังนะคะสำหรับการบดเนาะบางทีแพทย์ใช้การปั่นนะคะเพราะว่ามีผักใบเขียวหรือบางทีก็ใช้แค่ตัวบดธรรมดาค่ะเพื่อให้มันมีตัว texture นิดนึงนะคะก็เรามาเช็คดูความอ่อนนุ่มของอาหารที่เรานึ่งนะคะว่าพร้อมสำหรับที่จะเตรียมในขั้นตอนต่อไปหรือยังนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะใครจะใส่เป็นถาดหรือว่าเป็นอะไรเพื่อความถูกสุขลักษณะของลูกน้อยอีกอย่างนึงก็ได้นะคะแต่ว่าคืนนี้ไปทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วเนาะไอตัวหม้อนึ่งนะคะก็จะใส่เป็นแบบนี้ไปเลยนะคะวันนี้แพทย์ใช้เป็นตัวบดแบบนี้นะคะก็จะเป็นที่บดแบบแมนนวลธรรมดาเลยเนาะก็เตรียมทุกอย่างใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะสำหรับเตรียมพร้อมบดเนาะคือเมนูนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งตัวคาร์โบไฮเดรตนะคะจากตัวมันฝรั่งเนาะแล้วก็ได้โปรตีนด้วยแล้วก็มีผักใบเขียวด้วยนะคะก็บดแบบนี้เลยค่ะถ้าจะบดค่อนข้างยังมีความเป็นเท็กเจอร์หยาบๆเพราะว่าน้องจิมหงก็อย่างที่รู้ว่า11เดือนแล้วนะคะในช่วงของการทำคลิปนี้เนาะก็ไม่อยากให้เขากินที่มันแบบเหลวมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาไปปั่นเป็นเหลวสำหรับลูกน้อยที่อายุเด็กกว่านี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะก็สีสันหน้าตาก็จะสวยงามมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะของถั่วแดงเนาะก็ตักออกมาใส่ชามให้น้องได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะทำตามปริมาณเท่าที่ลูกน้อยของเราทานในแต่ละมื้อได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครจะทำเก็บแช่ฟรีซไว้ก็ได้ประมาณ1เดือนนะคะแต่ก็ให้หนักไปทางในพวกของแครอทหรือว่าข้าวโพดนะมันจะได้หวานหอมนะคะแล้วก็กินง่ายเนาะของแพ็คก็จะได้เท็กเจอร์ประมาณนี้นะคะก็คือถือว่าโอเคกับน้องจริงของแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมไปให้น้องจิงหงกันเลยค่ะหน้าตาสีสันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเท็กเจอร์ก็จะเป็นแบบให้เขาได้เคี้ยวกรึบๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีความเหนียวข้นนิดนึงค่ะจะผสมเป็นนมคุณแม่หรือว่านมผงแบบผสมแล้วค่ะใส่ลงไปสำหรับขั้นตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
เพื่อให้มันไม่เหนียวหนืดเกินไปแต่ว่าแพ็คโอเคกับเท็กเจอร์นี้ก็ป้อนน้องจิงหงแบบนี้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะชอบกินนะคะเมนูนี้ก็คือมันจะมีอีกหลายเมนูที่เขาอยากจะมานำมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามชมกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะบางทีก็จะมีเป็นเรื่องของฟิงเกอร์ฟู้ดที่แบบสามารถทำให้เขาหยิบจับกินเองได้ไงคะแต่ว่าบางทีก็จะเป็นเมนูที่เรายังป้อนเขาอยู่บ้างนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะน้องจิงหงก็จะเอนจอยกินเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้บางทีเขาจะกินเหมือนค่อนข้างฟัสซี่นิดนึงบางทีกินกินหยุดหยุดนะคะเพราะว่าเขาฟันเริ่มจะงอกขึ้นมาอีก4ซี่นะคะก็บางทีเขาเริ่มรู้สึกอาการเบื่อแล้วก็จะมีสอนให้เขาป้อนหยิบจับให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาหยิบจับช้อนกินเองนะคะเพื่อให้เขาไม่รู้สึกถึงความเบื่อหรือว่าจำเจซ้ำซากที่เราจะต้องป้อนเขาอยู่อย่างเดียวนะคะก็ให้เขาฝึกช่วยตัวเองด้วยเนาะก็วันนี้ก็น้องจิงหงชอบตบมือใหญ่เลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนเท่านี้นะคะสำหรับคลิปดีๆแบบนี้แล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเอาอะไรมาแบ่งปันกันหรือว่าจะมีสูตรอาหารเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วเราจะกันใหม่ค่ะน้องจิงหงไปกินต่อก่อนนะคะเช่นเคยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้แพทแล้วก็น้องจิงหงด้วยนะคะแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าว่าจะอะไรมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ